มื่อวานนี้เราได้ชมการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์เก่าเปปะทะกับแปงลูกสาวคนเก่งแต่เปก็สามารถเอาชนะมาได้คว้าตำแหน่งแชมป์34สมัยมาครองสำเร็จพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วมูลค่ากว่า 740,000 บาทเอาละวันนี้ด่านต่อไปคุณจะได้พบกับสาวน้อยตัวจิ๋วที่ขอใช้น้ำเสียงใสๆมาคว้าทุนการศึกษาถ้าหนูชนะในรายการดวลเพลงชิงทุนค่ะหนูก็จะเอาเงินไปต่อยอดเป็นทุนการศึกษาไว้ต่อมนได้ค่ะสีมาหักมาห่วงน้องยังตอนนี้ตอนที่น้องเลือกไม่ได้กันยังตอนมีจังมอใสใจเพลงนี้มันยากมากไม่น่าเชื่อว่าหนูจะร้องได้ขนาดนี้ลูกเสียงหลบซึ่งเป็นจุดตายเนี่ยกลายเป็นว่าทำได้อยู่ในจุดที่น่าพอใจผู้ใหญ่บางคนหยิบมาร้องยังเป๋เลยเขาไม่เบานะครับผมเขามาแรงนะครับเขาไม่เกี่ยงอายุนะครับถือว่าหนักที่สุดไหมที่ตอนที่ผ่านมาใช่ครับหนักที่สุดเลยครับวันนี้เอาเพลงของใครมาร้องเพลงของพี่เบียร์ครับอ้าวเจ้าอยู่ใสเป็นจังใดสบายดีบ่กับเขาไม่อยากเชื่อในความเห็นครูนะทำได้คล้ายๆกันคือผ่านมาตรฐานเสียงเพราะเก็บรายละเอียดได้และจุดอ่อนก็คล้ายๆกันบิลบอร์ดชาร์ตไทยแลนด์ท็อปไทยคันทรีอัปเดต10อันดับประจำสัปดาห์นี้ท็อปไทยคันทรีอันดับที่5เพลงลองฟังแลโตเนอร์ท็อปไทยคันทรีอันดับที่4เพลงว้าวมินตราอินทิราท็อปไทยคันทรีอันดับที่3เพลงสวยขยี้ใจบ่าวบุกรวมกับทิดแอมและคัมมอดท็อปไทยคันทรีอันดับที่2เพลงจังหวะนี้เมกอภิสิทธิ์และท็อปไทยคันทรีอันดับที่1ได้แก่เพลงสีแชทบ่คือเก่าเบนซ์ปรีชา